เท่าที่เห็นนะครับสนุกมากแล้วก็ทีมเราเล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็น3แต้มแรกนอกบ้านที่บอกตรงๆว่าแต่ละลูกที่เรายิงเนี่ยสวยๆทั้งนั้นโดยเฉพาะลูกสุดท้ายของเพลย์ดอนของเจ้านิวนะครับสวยมากน่าจะติดอันดับโกที่สวยที่สุดโกนึงฮะก็กดดันทุกเกมนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราควรจะบางเกมเราผมก็ถือว่าเราไม่ได้แพ้นะแต่ว่าตะกอออกมาแพ้แต่เราเล่นไม่ได้แพ้นอกบ้านนะครับทุกทีมที่ที่ทุกเกมที่เล่นด้วยนะครับแต่เกมเนี้ยดีใจมากเพราะว่าหวัง3แต้มจริงๆตั้งแต่รู้มาเยือนที่นี่นะหวังจริงๆ3แต้มโอ้โหตอนนี้ต้องยอมรับนะครับน้องๆเล่นกัน3เกมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็โดยเฉพาะเกมเมืองทองเนี่ยทุกคนวิ่ง 200% วันนี้ยังมีเหลืออีก 150% ยังวิ่งกันเต็มที่เหมือนเดิมต้องขอบคุณน้องๆทุกคนครับคุณแฟนพัทยานะครับรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นแฟนมาเยอะกันขนาดนี้ต่อให้เป็นนอกบ้านเราก็ยังตามมาเชียร์กันขอให้ตามไปทุกแมตช์นะครับแล้วก็แมตช์เดือนเมษากับศรีสะเกษเราเจอกันครับ